X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Leader ทาง Tuvision 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสาย SMS Phone In แล้วนะครับก็โทรมาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777 2024เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับตอนแรกว่าจะให้ตู่ไลท์โฟนอินเข้ามาวันนี้ป่านนี้ไม่รู้ประเด็นมาแล้วคือวันนี้วันนี้เขาทำอะไรมั้งเขาบินไปตอนเย็น4โมงครับใช่ป่ะจะมาชั่วโมงครึ่งป่านนี้ก็ถึงแล้วมั้งเนี่ยถึงปุ๊บก็เช็คอินเข้าโรงแรมเสร็จปุ๊บก็จะมีในเรื่องของการรับประทานอาหารพร้อมกับประชุมบีฟเส้นทางที่จะต้องขับขี่พวกนี้ว่าต้องใช้เส้นทางไหนบ้างจุดพักตรงไหนบ้างเพราะว่ามีผู้บริหารขี่ด้วยดีลเลอร์ขี่ด้วยสื่อมวลชนแมกกาซีนรายวันแฟนเพจต่างๆครบเลยนะฮะครบครับก็คือว่าเป็นงานใหญ่เป็นแกนทัวริงของเขางานประจำปีครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเข้มข้นในเรื่องของการประชุมเรื่องความปลอดภัยคุณต้องเซฟตัวเองนะมีชุดการขี่พร้อมเส้นทางที่จะไปวันนี้กี่กิโลกี่ร้อยโลขึ้นเขายังไงสภาพอากาศเป็นยังไงขึ้นบนดินนนลื่นไม่ลื่นอะไรเงี้ยมันต้องประชุมให้จบแล้วพรุ่งนี้ช้าถึงออกอาจจะได้พรุ่งนี้พี่ตู่น่าจะเก็บภาพมาให้เราดูกันยังไงก็ได้เดี๋ยวให้ตู่โพสลงในเฟซของ Speed Rider เราในแฟนเพจเราครับนะครับมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้ที่02530-9496-98นะครับเปิดรับสายแล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะ SMS เลื่อนหน่อยครับอันนี้ฟอร์ซ่าตอบไปแล้วนะประมาณ140-145ครับผมกำลังดีไล่ข้างท่ออีกหน่อยก็160เดิมที่วิ่งไม่เหนื่อยก็คือ120-130วิ่งไม่เหนื่อยแต่ว่าความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่140-145นั่นเองครับเคสนิดนึงนะ Starliance Buccaneer 200นะครับเป็นยังไงบ้างช่วยวิจารณ์หน่อยต้องกราบพระอภัยไว้ที่เลยเขายังไม่ลองยังไม่ได้ลองขอรถไปยังไม่ได้รถเลยนะครับแต่รถแล้วขายดีจัดเขาบอกพังผลิตขายก็ไม่ทันแล้วมั้งไม่พอขายด้วยแต่เมื่อวานเพื่อนซีตู่คุณแม็กเจ้าของเว็บมอเตอร์ไซค์เอารถไปรีวิวแค่แต่ก็ยังไม่ได้ขี่เหมือนกันแค่ไปดูรถเฉยๆเขายังไม่มีเดโมยังไม่มีเดโมให้ขี่ต้องรออีกหน่อยนะครับน่าขอพ้นมกราก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ารถจะจำหน่ายในกุมภาพันธ์เพราะนั้นเขากำลังผลิตรถอยู่ใช่นะครับต้องขอเวลาสักนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่ารถมันสวยอ่ะมันเป็นสูบวีสูบวีมันสวยจริงนะเครื่อง200สูบวีซึ่งแล้วเป็นสไตล์แบบเป็นรถแข่งสมัยเก่าอ่ะเป็นรถคลาสสิกโมเดิร์นผสมกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่ยพี่ถึงสวยป่ะล่ะสวยสิทำไมจะไม่สวยล่ะเนี่ยแล้วรถพี่ที่ดูรถ200สูบวีเคยเห็นมั้ยนะแล้วถังใหญ่ๆด้วยมันแปลกนะมันแปลกรถล้อตัวโตสไตล์แบบเรียกว่าสแคมเบิลไม่เหมือนใครด้วยนะฮะออกกับสไตล์เป็นเรียกว่าสแคมเบิลแล้วมันจะมีดูเด่นมันจะมีโครงเหมือนรถวิบากเป็นเปย์คู่ลงมาเป็นกาดกันเครื่องยนต์มันเหมือนกับแบบรถวิ่งลุยทะเลทรายหรือออกแบบมาดีอ่ะใช่สวยดีสวยดีผมอยากลองว่าเครื่องยนต์สูบ V200cc กับรถในขนาดเล็กจะวิ่งมันเป็นยังไงใช่มันจะเสถียรขนาดไหนแล้วสูบ V กับรถเล็กเวลาเลี้ยวโค้งเวลาทำความเร็วเนี่ยมันจะสั่นหรือมันจะมีแรงเหวี่ยงแรงแกว่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้รถมาจะเรียกมาเล่าให้ฟังอยากลองเหมือนกันขอติดไว้ก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณพาเราจัดให้อดใจไว้ครับถามว่าเน็บ2กับยก2กราฟใส่อะไรฮะใส่คลิก 125i นะครับก็เนี่ยแหละฮะที่เห็นนะฮะรีวิวนะครับถ้าเน็บ2เนี่ยนะครับเป็นกล่องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถจักรยานยนต์หัวฉีดนะครับตัวนี้จะเน้นเรื่องของการประหยัดแต่ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 30-35%ไม่ว่าจะเร่งหรือจะแซงอะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกล่องยก2กราฟบวกเน็บเข้าไปด้วยในตัวก็คือกล่องยก2กราฟตัวนี้จะมีการกินน้ำมันเพิ่มกว่าเดิมประมาณ 10% นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกดูว่าเหมาะกับอันไหนนะครับแต่ถามว่าถ้ารถหัวฉีดนะครับเดิมๆถามว่าใส่ได้ไหมยก2กราฟใส่ได้ครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มน้ำมันนิดเดียวนะครับถ้าเราเพิ่มเยอะรถมันก็วิ่งไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยการยกหัวฉีดก็เพิ่มน้ำมันให้กับรถขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองก็สามารถใส่ได้ครับถ้า2ตัวเนี้ยเลือกได้เลยไม่ว่าจะเน็บ2หรือไม่ว่าจะเป็นกล่องยก2กราฟนะครับก็สามารถที่เลือกใส่ได้เลยนะครับใส่ได้ทั้ง2ตัว
ครับผมแต่อารมณ์การขับขี่จะต่างกันนิดนึงต่างกันนะครับนะครับประมาณราคา12ก็ราคาที่980บาทครับส่วนยก2กราฟอยู่ที่ 1,800 บาทครับผมนะครับนะราคานี้ราคาไม่แรงสำหรับคนไทยครับนะใส่แล้วเห็นผลจริงๆมันเมื่อกี้ไปลองมายังอึ้งเลยว่าถ้าสามารถปรับกราฟได้อีกอ่ะ4ตัวจะเอาต้นมากต้นกลางหรือว่า8กราฟกราฟ2กราฟสำหรับหัวฉีดอีก8กราฟสำหรับสปีดนั่นไงนั่นไงมันใส่ให้เยอะใส่ให้เยอะเข้าไว้แล้วมันปรับได้ดีอย่างนี้แหละเราต้องการอะไรที่มันแบบอย่างที่พี่กิ๊กบอกว่าแหมเอาไปใช้เชียงใหม่เดินขึ้นเขาทุกวันเลยครับคันเร่งมันจะติดมืออันนี้เลยปรับขึ้นเอาโดยที่อันนี้เราบอกกล่องเป็นกล่องที่แบบจูนเรียลไทม์เรียลไทม์โดยที่เราเองอ่ะไม่ต้องไปเอาโน้ตมันไม่ใช่ไม่ใช่จูนแล้วก็ไม่ใช่โปรแกรมสำหรับรูปที่แบบใส่เข้าไปปึ้งแล้วทำอะไรไม่ได้ครับเปิดเบาะอันนี้คือสามารถให้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของรถแล้วก็คนขี่บางคนอะไรชอบแบบนี้คนไม่ชอบแบบนี้ก็ลองเลยลองปรับลองจูงกันไปเลยลองเล่นกันดูครับมันไม่ยากด้วยไงทำเองได้ใช่ครับดีนะมาดูเอ็มสแลดดีกว่าครับเอ็มสแลดครับช่วยแนะนำท่อในงบ 4,000 หน่อยครับถ้าท่อนะงบ 4,000 เนี่ยผมบอกว่ากำเงินไปดีกว่านะครับแล้วไปที่ Xspeed นะครับเพราะว่า Xspeed เนี่ยเขามีท่อหลากหลายมีให้ลองมีให้ดูนะครับก็สามารถที่จะเลือกชมเลือกซื้อหาได้เลยที่ Xspeed เพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ราคา 1,000 กว่าแล้วกันพันกว่ายัน 10,000 20,000 30,000 คราวเนี้ยเราเองมีงบ 4,000 เราเข้าไปที่ Xspeed นะครับเราเข้าไปปุ๊บช่างครับฮิวิทครับผมมีงบ 4,000 เนี่ยผมอยากได้ท่อแบบเนี้ยทุ้มๆเพาะๆแรงๆเงี้ยเข้าไปถามแกได้เลยนะครับแกก็จะบอกให้เอ้ยเอายี่ห้อนี้ไปนะอันนี้แต่ให้ช่างไปใส่เสร็จไปลองดูพอใจหรือเปล่าไม่พอใจก็ถอดออกก็ได้แล้วก็เปลี่ยนมีหลายรุ่นเนี่ยมีหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นนะลองดูครับประมาณนั้นแต่ว่าจะได้แล้วในงบ 4,000 ก็ได้เดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยเจ๋งๆเยอะครับนะเยอะแบรนด์ไทยเยอะรวมแบรนด์ไทยนะไม่ว่าช่างโน้นช่างนี้ช่างนี้อะไรต่างๆสุดท้ายไปรวมอยู่ใน Xspeed หมดว่าแล้วครับคือต้องมีขายหมดอ่ะเป็นใหญ่ครับเขาครอบคลุมหมดทุกอย่างใช่ครับก็ไปดูเผยเสียตังค์มากกว่า 4,000 อ่ะโอ้ยไปโดนอย่างอื่นอีกตอนแรกมีตังค์อยู่ 4,000 ครับแต่บัตร ATM แล้วครับยังไม่ได้กดโอ้ยไอ้นู่นก็สวยไอ้นี่ก็ใหญ่ได้รูดหนักกว่าเดิมดอกหมื่นกว่านะอ่ะมาดูเฮดเลสกันดีกว่าครับผมขับรถ CBR 150ครับแต่รถวิ่งไม่ค่อยออกเพราะอะไรครับ CB 150เนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกัน1ตัวที่เป็นคบูเลเตอร์กับอีกตัวนึงที่เป็นหัวฉีดถ้าเราพูดถึงรถคบูก่อนคบูถ้ารถวิ่งไม่ออกเนี่ยนะฮะเกิดจากอายุการใช้งานและอันดับแรก2เกิดจากเรื่องของคบูที่มีการเสื่อมสภาพหรือเสื่อมโทรมไปนั่นเองวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คเนี่ยถ้าเราพอที่จะตรวจสอบเองได้เราก็รื้อคบูออกมานะครับว่าลูกชักมันสึกไหมเข็มมันสึกไหมถ้ามีเข็มสึกลูกชักไดอะเฟรมสึกหรือรั่วเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้ตามร้านช่างทั่วไปนะครับ2ดูเรื่องของชิมวาล์วเพราะว่าชิมวาล์วเราใช้งานไปนานๆปุ๊บเนี่ยชิมวาล์วจะยันนะครับพอยันแล้วมันจะวิ่งไม่ออกเราจำเป็นที่จะต้องตั้งชิมวาล์วเปลี่ยนชิมวาล์วใหม่หลักๆที่เป็นคบูก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับที่มีปัญหารถวิ่งไม่ออกนั่นเองนะครับส่วนมาเรื่องของหัวฉีดนะครับหัวฉีดเนี่ยนะครับหลักๆของเขาเนี่ยโอกาสที่มันจะเสื่อมสภาพมันน้อยมากนะครับที่จะวิ่งไม่ออกนะครับถ้าวิ่งไม่ออกเกิดจากหลักๆก็คือเรื่องของการที่เรื่องของไส้กรองอันดับแรก2เรื่องของหัวเทียนนะครับ3ต่อไปเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับลองดูทั้งหมด 3-4 ตัวนี้ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนดีกว่านะครับแล้วลองเอาไปวิ่งดูใหม่ถ้าวิ่งไม่ได้หรือวิ่งไม่ดีหรือระยะกิโลมันมากเกินความจำเป็นแล้วเนี่ยนะครับเอาเข้าศูนย์นะครับศูนย์เขาก็จัดการตั้งวาล์วให้ตั้งชิมวาล์วให้ผมว่าน่าจะวิ่งดีมากกว่านี้เยอะครับที่มันมี2สาเหตุที่พี่กิ๊งบอกครับขาดการดูแลใส่กับมีอะไรที่มีปัญหาอยู่ไปตรวจเช็คก่อนใช่ครับเบื้องต้นเบสิกก่อนครับนะครับทุกอย่างทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมยังไงก็ต้องขี่ดีถ้ารถไม่ได้มีอะไรเสียหายถูกต้องเสียหายก็ซ่อมก็แก้ไปทีละจุดไปใช่ครับไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับอ่ะช่วงนี้พอพูดถึงรถบิ๊กไบค์แล้วที่นี่เลยเอาแบบไม่ต้องแก้ไขเลยแบบว่าไปถ้าสมมติสนใจวางเงินจ่ายตังค์จัดไฟแนนซ์ขี่รถกลับบ้านได้เลยเพราะพูดถึงนะดูแลมาอย่างดีใช่พูดถึงนะณช่วงนี้เวลานี้คิดว่าเอ๊ะกำลังจะหารถสักคันเนี่ยเอ๊ะจะไปหาที่ไหนดีบอกเอ๊ะไอ้ตรงนู้นก็ไม่ดีไอ้ตรงนี้ก็ไกลบ้านไปไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เรื่องเอกสารมันไม่ครบอะไรต่างๆกันนะที่เดียวเลยดีบิ๊กไบค์ครับต้องบอกว่าดีเจริญยนต์นะครับ dbigbike.com นะครับก
ก็เข้าไปดูรถมือ1เอ้ยรถมือ2ได้ในสภาพมือ1ในสภาพมือ1นะครับราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์บอกว่ารถทุกคันนี่ต้องบอกว่าเขาคัดสรรมาไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนครับรวมทั้งมีการบริการหลังการขายกับการเรียกว่ามีส่งมอบรถให้ด้วยถูกต้องนะครับไปดูเรื่องราวของดีเจริญยนต์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสรันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้เราผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือมันตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือ2เรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือ2เนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแต่ถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยครับไม่ได้เน้นที่แม้ว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูสเตอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวล นะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคาติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคาติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษแต่ถามว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้เมื่อเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคาติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถเหมือนที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดใช่ครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจ
สมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์ถ้าเข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันคอยสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถหรือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ